อเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มินิเกมไมครับพิกเซลมอนซีที่7กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับพาเดนพาร์ตี้11เรียบร้อยแล้วเนาะก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอโทษทุกคนเลยนะครับที่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมไม่ได้ลงคลิปก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมพอดีว่ามีธุระส่วนตัวนิดหน่อยนะครับผมที่มันเรียกว่าเป็นปัญหาที่ทำให้ผมมันทั้งสะเทือนใจนิดหน่อยนะผมก็ทั้งบ้านนะคือไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับผมไม่เกี่ยวทุกคนแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวคอมเมนต์หรือว่าไม่เกี่ยวใครที่เข้ามาว่าเข้ามาด่าแน่นอนครับผมอันนี้คือผมก็เข้าใจได้แหละไม่อยากให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันนะผมเป็นเรื่องของผมคนเดียวแต่ไอ้เรื่องของผมคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่ทุกคนไม่เกี่ยวนะครับแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่าไม่ใช่มาจากสาเหตุมาจากทุกคนนั่นเองนะผมก็ตามนั้นเนาะก็กลับมาทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับมาประจนภัยกันต่อนะผมสำหรับไมค์ครับพิกเซลมอนที่7นี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่41แล้วนะครับผมโอเควันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยทีมใหม่กันแล้วก็อย่างนี้ก็คือตอนนี้ผมโอเคขึ้นแล้วนะครับผมก็ถือว่าคลี่คลายปัญหาที่เจอมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับเห็นเป้าเขาเรียกว่าเป็นฟ้าหลังฝนไม่ใช่สิทุกความมืดครับผมถ้าเกิดอร่อยนิดนึงนะครับผมความสว่างก็จะเข้ามาแทนที่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามครับผมที่ไหนมีเงาที่นั่นย่อมมีแสงสว่างตามมาแน่นอนครับผมใครที่เจอเรื่องร้ายๆอยู่เหมือนกับผมคือมันก็ไม่ร้ายอะไรมากหรอกมันก็ทำให้เสียใจครับผมทำให้แบบเสียใจอ่ะก็อย่าเพิ่งท้อถอยหรือว่าเพิ่งเสียใจหรือว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปนะครับผมยังไงก็ต้องมีวันที่เป็นวันของเราอย่างแน่นอนนะผมก็ตามนั้นเลยนะครับเรามาเข้าเรื่องดีกว่าหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมพาร์ทที่40นะครับเราได้เปิดโหวตไปนะครับสำหรับโปเกมอน2ตัวด้วยกันนั่นคือ1คือมาชาโดนะครับผมนี่แล้วก็ตัวที่2ก็คือดาร์คไรด์โปเกมอนแห่งฝันร้ายนะผมสรุปคือผลโหวตค่อนข้างที่จะขาดลอยมากนะผมมาชาโดชนะมาด้วยคะแนน 1,200 ไลค์นะครับผมแล้วก็ดาร์คไรด์คะแนนอยู่ที่มัน300ถึง400ไลค์ก็คือต่างกันค่อนข้างเยอะนะผมเพราะฉะนั้นเราจะนำมาชาโดมาเข้าทีมในเขาเรียกว่าทีมนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราจะเอามาชาโดเป็นตัวนำทัพแน่นอนโอเคนี่ครับตอนนี้ทีมผมก็ประกอบไปด้วยอัลต้าบีทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็โปยมาเนปนานหรือว่าลิเจนารีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมก็คือมาชาโดนะครับผมบัสโวหรือว่ามาชิบูเนาะอุ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้มาสู้โอ้ยนี่ครับตอนนี้ผมใส่ซีมูหรือว่าแซดมูไปด้วยนะครับผมก็สามารถใช้กับท่าซิกเนเจอร์มูฟอย่างสเปกเทิลทีฟได้นะผมเป็นจริงๆมันยาวมากเนี่ยลองใช้ไปดูแล้วกันครับนี่ครับเป็นท่าโซสติลลิงเซเว่นสตาร์สไตล์นะผมก็คือขโมยวิญญาณนะครับผมแล้วก็จาก7ดวงดาราการโจมตีอะไรอย่างงี้หรอชื่อยาวมากเลยนะครับผมโอเคมาดูทีมเราดีกว่าครับผมมีมาชาโดครับผมตัวแรกนำทัพมาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นบัสโวนะครับผมหรือว่ายุงนักกล้ามไชนี่ด้วยแล้วก็ตัวที่สามคือเฟโลโมซ่านะครับผมหรือว่าชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเอาเป็นว่ามันคือเฟโลโมซ่าแล้วกันเฟโลเซ่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเฟโลเซ่ครับเชสนี้เป็นคู่กันนะผมก็ตัวใหญ่พอๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่4ก็คือกัสลอดนะผมตัวนี้ผมไม่แน่ใจชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ไอชื่อภาษาญี่ปุ่นแต่ว่านะครับตัวใหญ่มากอย่างที่เห็นนะครับผมโคตรใหญ่เราเลือดตั้ง400คือเลือดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตัวที่5คือสกิตตี้ที่เราเคยนำเข้าทีมนะผมก็จะเป็นหน่วยสำคัญที่สามารถใช้ท่าชาได้เพราะว่าตอนที่เรามีท่านเทพเซอร์เนอาร์ในทีมใช่ไหมครับผมสกิตตี้ก็ค่อนข้างที่จะหมดหน้าที่ไปนะครับผมก็เป็นหน้าที่ของคาตาน่าแทนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะผมอีเวนทอลหรือว่านี่ครับเป็นโปเกมอนแห่งการทำลายเท่มากครับผมเป็นโปเกมอนที่เราจะใช้บินในทีมนี้นั่นเองนะผมนี่ตัวใหญ่มากแล้วก็เท่มากจริงครับหลายคนน่าชอบกันคือทีมเรานะผมประมาณ6ตัวแต่ละตัวนี่ตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับผมมีตัวเล็กแค่ตัวเดียวก็คือมาชาโดนะครับผมที่แบบไม่เข้าพวกเลยครับเดี๋ยวเราฮิวก่อนแล้วกันมันจะกลับเข้าโอเคกลับเข้านี่เนาะกลับเข้าบอลเนาะโอเคสำหรับภารกิจแรกในวันนี้ครับผมเราจะมาทำการไปตามล่านะครับผมในส่วนของสลามบอลเพื่อมาสร้างเป็นซีการ์ดแมชชีนกันนั่นเองนะผมเพื่ออัญเชิญไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรวะรวบรวมเพื่อสั่งเคราะห์ต้องใช้คำว่าสั่งเคราะห์นะผมอัญเชิญก็ไม่ได้ต้องสั่งเคราะห์ขึ้นมาจากซีการ์ดเซลล์ซึ่งตอนนี้ผมมีซีการ์ดเซลล์ทั้งหมดกี่เซลล์แล้ววะ17เซลล์นะครับผมนี่ก็ได้มาอย่างยากลำบากเลยนะครับกว่าจะได้ว่าแต่ละเซลล์นะครับผมตอนนี้เราสามารถสังเคราะห์เป็นซีการ์ดเซลล์ล่าง 10% หรือว่าล่างหมาได้แล้วนะครับผมซึ่งมันต้องใช้สลามบอลเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมต้องเก็บให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้นะผมตอนนี้รู้สึกว่าผมจะมีสลามบอลประมาณเกือบ20ลูกนะครับใช่ไหมว่าโอเคมาดูดีกว่ามีเท่าไหร่นะครับสลามบอลนี้มี22ลูกนะครับผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ว่าผมอยากได้ในพาร์ทนี้สักประมาณ50ลูกเพราะว่าสลามบอลมันมีประโยชน์เยอะครับมันเอาไปใช้อะไรได้หลายๆอย่างครับจริงๆผมควรจะทำบอร์ดลาวามาไว้สำหรับทิ้งของขยะอะไรพวกนี้นะ
จริงตรงนี้มีไฟก็จริงแต่ว่ามันโยนเข้าไปในไฟไม่ได้ครับมันสูงเกินไปนะครับแล้วก็ผมต้องหาลุงเรียน5ด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเราต้องหาไอเทมที่เหมาะกับโปเกมอนอัลต้าบีสต์นะครับผมทั้ง3ตัวแล้วก็อีก1ตัวก็คืออีเวนเทลจริงๆลักกี้เมทผมว่าไม่ค่อยเวิร์คสำหรับการจับโปเกมอนนะครับถ้ามันจะเวิร์คมันต้องใส่ให้กับไอ้กัสหลอดมันเลือดเยอะมันสะท้อนได้นานหรือไม่ก็ใส่เป็นเลฟโอเวอร์แทนนะครับลองมาดูดีกว่าว่าตอนนี้ผมมีอะไรบ้างอ้อตัวนี้มันเดินติดกันครับมีอะไรดีบ้างริปเปอร์โค้ดนี่น่าทำให้ธาตุผีหรือว่าทำให้ดาร์กไลท์ตีแรงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมันเป็นผ้าคลุมยมทูตนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับโอ้เดี๋ยวโอ้ผมติดโอเคจัดการมันทิ้งครับหูเวนเทาครับเชเว่นแฟนอลฟอนครับผมรู้สึกว่าไม่ใช่สิออเบียนวิงนะครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์มูฟเนาะออเบียนวิงนะครับโอ้โหลิ้นพันมากครับออเบียนโอเคประมาณนี้ไอตรงออเบียนนะครับมันต้องแบบควบหรือเปล่าใช่ไหมโอเคแบบโอเวอร์มา1อันนะครับผมเสียงก็จะแบบติดขัดหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอ่านยากครับบางชื่ออ่านได้จริงนะเราใส่เลฟโอเวอร์ให้กับแกสหลอดแล้วกันแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะที่มันแจ่มๆเลยนะครับที่แบบว่าพอใช้ได้เลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าวะไลท์ออฟจริงๆก็ดีครับไลท์ออฟทำให้ตีแรงขึ้นโอเคเอาว่าผมใส่ไลท์ออฟให้กับอีเวนท์เท่าไรกันนะครับผมใช้ตีแรงๆนะเพราะว่าไลออฟนี้ทำให้ตีแรงขึ้นถึง 30% เลยแต่ว่าข้อเสียคือจะเสียเลือดนิดหน่อยครับเวลาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็นี่อัสเวทครับผมเพราะว่ายุงละกล้ามผมน่าจะมีแต่5ตีเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนะลองเช็คดูก่อนแล้วกันนะครับใช่ป่ะอัสเวทโอเคนี่มันจะเพิ่มดีเฟนซ์ครึ่งนึงก็ถือว่าอึดขึ้นนะครับผมอึดขึ้นไม่แย่จริงๆผมอยากได้เป็นช้อยสเปคด้วยอ่ะผมมีไหมหรือว่าช้อยสการ์ดนี่แหละครับที่มันเพิ่มสปีดเท่าหนึ่งนี่ช้อยสการ์ดแน่เลยครับอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมว่าที่มันเพิ่มสปีดเท่าตัวนึงเลยแต่ว่าจะใช้ได้แค่ท่าโจมตีเท่านั้นนะครับเราใส่กับเฟโลเซ่หรือว่าเฟโลโมซ่าเลยเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างเปราะบางมากครับผมลองสังเกตดูนะครับคือดีเฟนซ์น้อยมากนะครับก็คือโดนฮีโร่จะไปหวานได้นี่ใส่จอลลี่ด้วยนะครับก็โอเคนะไม่แย่เลยครับดีมากแล้วก็ตัวไทCircuitry ผมอยากใส่แมกเนตให้อ่ะหรือว่าท่าที่มันเขาเรียกว่าเพิ่มพลังโจมตีสายฟ้า20หรือ 30% นั่นแหละครับผมว่าผมมีนะแมกเนตหรือว่าอะไรนะภาษาไทยเดี๋ยวแม่เหล็กนั่นแหละแม่เหล็กครับผมมีไหมสโคปเลนมีหรือเปล่าอ่ะจริงๆผมว่าผมมีนะแต่ว่าผมน่าจะหาไม่เจอแล้วก็ลูจูล่านะครับผมลองไปดูมาแล้วมันอยู่หน้าหนึ่งครับมีคนบอกพี่เทไปแล้วพี่ยังไม่ได้เทนะครับน้องมันอยู่หน้าหนึ่งอยู่เลยนะครับอยู่ไหนไหนว่าอิเล็กไทเซอร์เหรออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีแบบใส่ฟ้าหรือเปล่าหรือว่าเอามาใส่ไว้ก่อนก็ได้ครับจริงๆมันเป็นไอเทมที่เอาไว้สำหรับเปลี่ยนร่างนะครับผมจริงๆเอามาใส่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอเคตอนนี้ของก็ครบแล้วครับผมเอาไว้เดี๋ยวเราเดินทางไปสู่มิติอัลต้าวอร์มโฮลดีกว่านะผมด้วยลูนาอาร่านะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันว่าในพาร์ทนี้เราจะเจอโปเกมอนเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนผมเห็นประกายแสงหรอหรือเปล่าไม่มีเนาะน่าจะเป็นควันจากทอชนะครับผมก็ตามนั้นนะครับมาลุ้นกันว่าอัลต้าบีสต์ในพาร์ทนี้จะมาได้เป็นตัวอะไรนะครับผมก็หนึ่งเลยต้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับผมต้องเอาบีสต์ออกมาจริงๆพาร์ทที่แล้วมีคนบอกว่าพี่ก็รู้นี่ว่ามันวางไม่ได้ขนาด PC ยังวางไม่ได้เลยแต่ประเด็นคือชักเกอร์บอกนะครับผมถ้าเกิดมันจะวางไม่ได้นะอย่างน้อยมันควรจะวางไม่ได้เลยไม่ใช่วางแล้วหายนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบรู้ว่าวางไม่ได้ก็ยังจะวางเนี้ยจริงๆถ้าวางไม่ได้นะครับมันต้องแบบวางไม่ได้แบบ PC เลยแต่อันนี้คือวางได้แต่ประเด็นคือวางแล้วมันหายไปเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นบั๊กแหละถ้าวางไม่ได้ควรจะวางไม่ได้เลยมากกว่าแล้วผมโอเคป่ะป๊อปไปเลยแล้วกันนะผมจะได้เป็นการเสียเวลาเนาะผมมีเลเวลบอลทั้งหมด3ลูกเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเอาต้าวอมโหดเดี๋ยวผมเอานี่ไปขายแล้วกันนะครับเอาพวกท่าต่างๆที่ได้มาจากเบซ่าในพาร์ทที่เราไปขายดีกว่าเนาะมาลุ้นกันว่าจะได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับผมกี่โอ้โหไปต้องลุ้นเลย 38,000 มาแล้วครับผมจากแลคันดี้ยูเทิร์นนะครับมีมิก 1,200 ยูเทิร์นแพงมากนะมูสแลปรีไวท์ชีวิตขายไปครับโลเอาซินสังกะสีแพงมากขายทิ้งไปได้เงินมาทั้งหมด 71,000 โปเกดอลลาร์ครับมีอะไรขายดีๆมั้งโอเครีพีทบอลเอาครับรีพีทบอลสามารถจับไปมันที่เคยจับได้แล้วเวลาเราแบบเจอไชนี่ตัวที่มันแบบอยากได้นะครับผมก็จะได้จับมาแบบบางตัวเราเคยได้ไปแล้วเนาะ30ลูกนะครับผมแล้วก็เอาต้าบอลแล้วกันอุ้ยแพงอ่ะเดี๋ยวเฟนบอลแล้วกันนะครับเฟนบอลเดี๋ยวไว้จับโปเกมอนที่ต้องใช้ค่าความเชื่องเยินครับเพราะว่าจับมาปุ๊บค่าความเครื่องหรือว่าค่าความสุขจะเป็น20เลยแต่ที่ผมเอาไอ้คำว่าความกับเชื่องไปลงกันเป็นเครื่องนะครับโอเค20ลูกเอ้ยเดี๋ยวเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเอาแค่10ลูกพอครับแล้วก็จริงๆผมอยากซื้อดัสบอลด้วยนะเพราะว่าเวลากลางคืนนะผมดัสบอลนี่จะมีคุณสมบัติจับคูณ3เลย
ม่แน่ใจว่าคูณ 3.5 หรือคูณ3แต่ว่าแค่ตอนกลางคืนนะครับผมก็คือดีมากๆเอาไว้จับโปเกมอนตอนกลางคืนได้ดีมากๆเลยครับดัสบอลคือคล้ายๆกับทัมเมอร์บอลแต่ว่าอาจจะดีไม่เท่าทัมเมอร์บอลแต่ว่าไม่ต้องรอเวลาแต่ก็ต้องรอตอนกลางคืนนะครับผม15ลูกนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออัลต้าบอลไม่มีขายลุงไม่มีขายเฉยเลยก็ต้องซื้อจากพี่คนนี้แล้วครับมีทั้งหมด 14,000 ก็12ลูกพอดีเหลือเงินทั้งหมด1โปเกดอลลาร์อะไรจะมอจอขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโอเคนี่ครับเก็บบอลให้ดีนะครับก็ระวังไว้นะครับระวังบอลลั่นแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันลั่นเป็นบีสบอลก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดมันลั่นเป็นบอลอื่นแล้วมันนันจับได้ขึ้นมานี่มันจะไม่สวยเอานะครับโอเคป่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเราเข้าไปสู่อัลต้าบอลพอดีกันครับเจอกันที่เซเลชัยเลยไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เอาลูนาอาร่าออกมานะครับผมอยู่ไหนเอ่ยลูนาอารานะครับเดี๋ยวพันนี้เราจะวอนเดอร์เทดเป็นบัสโวนะบัสโวแล้วมาชิบุนอย่าลืมบอกผมนะครับอยู่ไหนว่าลูนาอารานะครับน่าอยู่หน้าสุดท้ายแล้วเนาะใช่ไหมลูนาอาราไอเดี๋ยวผมขอจัดตรงนี้ก่อนนะครับผมพวกโปเกมอนไชนี่ที่เราจัดได้มาจับได้มาจะได้จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไอนี่ไชนี่ปะเนี่ยน่าจะใช่เนาะโอเคมีอะไรอีกหรือเปล่าวะนี่ก็ไชนี่ครับดาเปียนนะครับมาแทนฟูชิบานะเลยนี่ลูจูล่านะครับจิงส์หาไม่เจอได้ไงเนี่ยมีคนหาเจอเก่งมากใบวาลี่นี่สวยมากครับน่าเอาเท่าทีมากนะสวยมากครับเป็นนกที่แบบว่ามีประกายแสงสีทองนะครับแล้วก็ล็อกเกนโรแลตนะครับชื่อยาวมากตัวนี้เอามาแทนโรล่าโรล่าไม่ใช่โรแลตหมดแล้วยังโอเคโซล็อกนะครับผมตัวชายนี่อีกตัวนึงเอามาแทนอีบูวีเลยกันเนาะตอนนี้เราก็จัดระเบียบชายนี่สวยงามมากเฮ้ยโนสพาร์ทอันนี้ชายนี่ได้ปะน่าจะชายนี่เนาะเอาบานานพิกาชูล่างมวยปล้ำเลยละกันครับแล้วก็ลูนาอาร่าผมอยู่ไหนฟะเนี่ยเดี๋ยวนะลูนาอาร่าอยู่ไหนวะอยู่ว่าอยู่หน้าสุดท้ายโอเคเจอแล้วครับผมเอามาแทนใครเดียวเอามาแทนอีเวนเท่าก่อนละกันเนาะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวน่าจะได้ใช้นะผมเอาอัลต้าบีสไปจับเอาอัลต้าบีสกันดีกว่าทุกคนแล้วผมต้องหาลูเรียน5ด้วยไม่รู้ว่ามันจะตีตายหรือเปล่าเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจมากแต่นี่มีท่าดีอยู่นะแต่ก็พมนาอย่าตีทีเดียวตายเฮ้ยนี่มีไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าชาโดสนี้ครับท่านี้จะตีก่อนแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ว่าจะตีเบาหน่อยนึงแต่ไม่มีปัญหาครับอาบิลิตี้ของมาชาโดคือเทคนิคเช่นนั้นคือจะเพิ่มความแรงเป็น2เท่ามั้งกับท่าที่โจมตีเบากว่า60หรือ50นี่แหละไม่แน่ใจแต่ที่แน่คือท่านี้น่าจะแรงขึ้นเป็น80นะครับผมก็คือดีมากๆเลยโอเคป่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเอาครุยแห่งดวงจันทร์ผมว่าตรงนี้แน่เลยครับไม่มีเอ้ยเดี๋ยวเอาท่าไปขายด้วยลืมเลยครับคุยแห่งดวงจันทร์โอเคมาครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรทำไมมันตายช้าวะเนี่ยผมเห็นมันนี่เสียงทรมานนานแล้วไอ้คาบิงเลยนะโอเคผมจะปลดปล่อยมันนะครับไม่ใช่คาบิงนะครับผมจะเป็นอะไรดีอะมูนบาสโอเคเรียบร้อยนะครับผมปลดปล่อยเรียบร้อยโอ้ยคริสตัลเอาครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรเอ้ยเดี๋ยวมีนกมาขัดจังหวะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นตัวที่เป็นชายดี้หรือว่าตัวที่เราเคยจับได้หรือเปล่าแต่ขออย่างเดียวครับคือไม่ใช่นี่ก็ได้แต่ว่าขอเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ยังไม่เคยจับได้แล้วกันนะผมมาลุยกันเลยนะครับผมเปิดประตูสู่มิติอัลต้าวอร์มอีกแล้วไอ้นกนี่มันโอ้ตีเอามันเขาตีผมไม่โดนแต่น่าจะเป็นพีแอทแท็กเราตะกี้ก็เลยตีเราไม่โดนครับโอเคมาฟังเสียงอันไพเราะจะคุยดีกว่าผมไปเลยโอเคหูอ๋อผมรู้แล้วครับผมไออัลต้าวอมโฮมันจะไม่เห็นตอนกลางวันเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้แต่โซกาไลโอเนาะในการเปิดประตูสู่มิติอัลต้าวอมโฮนะผมอันนี้ก็เป็นตอนกลางคืนมาลุ้นกันว่ากลางวันกับกลางคืนจะมีตัวแตกต่างหรือเปล่านะครับผมโอ๊ยทำไมไอนี่มันสู้กับผมบ่อยจังฟะเนี่ยไอสตาร์ลี่อะไรเนี่ยโอเคใช้เป็นเดนพาร์ลกันโอเคเรียบร้อยครับ3ตัวนะไอนกวิญญาณนกอาฆาตเนี่ยโอเคมาเพื่อเป็นการเสียเวลานะผมเราใช้ลูนาร่าบินวินก่อนเพราะว่าเซเนอาร์ตไม่อยู่ไม่ใช่อาซิวูดไม่อยู่แล้วนะครับมีใครคิดถึงหรือเดี๋ยวทำไมบินไม่ได้บั๊กหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาต้าว่ามูหายไปแล้วว่าทุกคนเฮ้ยมันบั๊กครับอันนี้มันบั๊กอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเวลาเพราะว่าเอาต้าว่าเฮ้ยมันหายผมว่าน่าจะบั๊กจากการที่มาจากการที่ลูนาอาร่าผมไม่นี่แน่เลยครับชัวร์เลยนะลูนาอาร่าผมน่าจะเป็นบั๊กครับไปติดในอัลต้าวอมโฮก่อนใช่ป่ะเพราะว่าตะเกียบผมเอามาแล้วผมบินไม่ได้ครับบั๊กอีกแล้วเจอบั๊กครับเจอบั๊กก็ระวังให้ดีอันนี้ไม่ใช่ความผิดผมจริงๆนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นบั๊กของเกมครับเพราะว่าอัลต้าวอมโฮมีวันหายไปนะครับแต่นี้มันน่าจะติดกับลูนาอาร่าก็เลยไปไม่ได้ครับผมเพื่อเป็นการชดเชยในส่วนนั้นนะครับผมเราจะต้องใช้วิธีการนี้เท่านั้นนะผมก็คือเราต้อง
ใช้เกมโหมดครับผมในการเสกลูนาร่าขึ้นมานะครับไม่งั้นไปไม่ได้อันนี้บั๊กครับอันนี้บั๊กอันนี้ทำไมผมเจอบั๊กบ่อยมากเลยหรือว่าเพราะเมื่อก่อนผมเจอแต่อะไรดีๆหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เลยเจอแต่บั๊กนะครับผมลูนาร่าโอเคมาครับเดี๋ยวเราเช็คไอวีก่อนแล้วกันนะว่าเก่งแค่ไหน เช็คคำๆแต่ว่าเดี๋ยวใช้แล้วทิ้งแน่นอนครับผมไอวีหกหูโคตรเก่งโอ้ลูน่าตัวนี้เก่งมากครับนี่สายลายบอกนะโมเดสโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูน่าที่ผมเสกมาคือเพอร์เฟกต์ลูน่าอาร่าครับผมบอกเลยเก่งมากสแตทโดยรวม 86% คือเก่งมากอาจจะแบบไม่ได้ฟูลอะไรขนาดแต่ก็เทพเลยล่ะครับนี่สายตรงไม่ต้องใช้มินเปลี่ยนด้วยครับโอเคไปเลยอื้อเปิดตัวสู่มิติอัลต้าคอมอีกรอบนึงนะครับผมมาสวยงามครับแล้วก็มายังวะโอเคโหเป็นสีแดงครับรอบนี้ไม่รู้แต่ละสีจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ตะกี้เป็นสีส้มนะครับไอ้ตะกี้เป็นสีเขียวโอเคแล้วก็ลาก่อนไปเจอกันใหม่ลูนาร่าอื้อหือมากลับมาครับตัวเดิมเช็คไอวีตัวเดิมจิโอ้โหคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยกิ่งกว่าเยอะมากครับแต่อย่าไปเสียใจเลยมันเป็นตัวที่เรานั่นแหละครับสร้างมาไม่ภูมิใจเท่ากับจับเอหลอกไปเลยเรื่องทายลูนาร่าแล้วก็บินไปเลยครับผมต้องขึ้นโอเคมาครับรอบนี้ไม่บักแล้วครับผมก็จำไว้ว่ามันห้ามทำแบบนี้โอเคมาฟิตินี้จะเป็นตัวอะไรกันวะมาลุ้นกันโอ้โอ้โหตัวเดิมครับผมกัสลอดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวกัสลอดอยู่ไหนอะเฮ้ยบักอีกแล้วเหรอจริงๆด้วยอันนี้บักครับจริงๆด้วยครับทุกคนเพราะว่าผมเจอเรื่องดีๆมาเยอะหรอเวลาที่เจอเรื่องดีๆมาอย่างที่ผมเคยบอกไปเลยอย่างที่ผมสั่งหอไปเลยครับเวลาที่เราเจอเรื่องดีๆมาเยอะๆนะครับมันจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเสมอซึ่งกัดหลอเป็นหายไปไหนเดี๋ยวนะโอ้บักอีกแล้วต้องมีครับปกติ1เอาต้าวอมโหต้องมีเอาต้าวีอยู่1ตัวครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาสู่มิติกันหลอดก็ต้องใช้วิธีการสร้างออกมานะครับหรือว่าเซลออกมานั่นเองครับต้องเกมโหมดออกมาหลายคนอาจจะบอกว่าพี่หลังๆนี้ที่ใช้เกมโหมดคือก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นบั๊กครับคือไม่ใช่ความผิดผมมันเป็นบั๊กของเกมนะครับหรือผมทำอะไรผิดไปป่ะวะเนี่ยหรือเพราะผมโชคดีกันไปโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาต้องเซลนะผมมาเลยต้องโปเกสปอนนะผมเป็นกัสลอดนะครับบ้าโอ้สู้เลยเหรอหนีกันแล้วกันโอเคหนีก่อนครับผมนี่กัสลอดนะผมมาแล้วก็อย่าว่าผมนะครับคือว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนเห็นอยู่ทุกคนเป็นพยานครับผมว่ามันเกิดจากบั๊กของเกมคือใครจะบอกว่าพี่ใช้แต่คำสั่งเซกเกมหมดรัวๆก็ช่างเขาด้วยครับไม่ต้องไปใส่ใจหรอกครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นบั๊กของเกมนะครับ ถึงผมจะไม่ค่อยชอบใช้เกมหมดหรือใช้คำสั่งอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันช่วยไม่ได้ครับมันเป็นบั๊กอ่ะโอเคเพื่อเป็นการสุรามาเลยไปเลยชิงนายเป็นมาชาโดนครับผมมันเป็นมังกรแล้วก็เป็นธาตุมืดนะครับมันน่าจะโดนธาตุต่อสู้แรงแต่มันถึกอยู่นะไม่ตาหรอกโอเคโอแต่เจ็บอยู่นะครับโอเคมาเลยสกิลที่เลือกง่ายมาครับโอ้ยบูทอสวิงนะครับใช้เป็นไอเดียฮิปโนซิสในการหลับไปก่อนครับโอเคเขาใช้ท่าป้องกันนะโอ้ยหลบได้นะฮิปโนซิสรอบโอเคหลับไปซะแล้วก็มาครับมีคนบอกว่ามิสบอลถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า 50% จับได้เราไม่ใช่ดูตัวจริงหรือเปล่ามาลุ้นกันมามิสบอลมาเลยครับจับได้หรือเปล่าแล้วเรากลับไปเช็คไอวีกันมันเก่งกว่ากัสลอตตัวเก่าของผมหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยจริงๆนะครับจริงๆด้วยต่ำกว่า 50% คือจับได้ชัวร์ครับน้องเขาน่าจะมีประสบการณ์มาเยอะครับผมโอเคได้การหลอดมาแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับมันเป็นตัวซ้ำอ่ะการหลอดตัวเก่าผมเก่งหรือเปล่าเนี่ย IVSC ก็ถามว่าเก่งไหมนะครับมันก็คือการหลอดที่ดีนะครับมันควรจะมีเป็นเลือดเยอะนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์เยอะแล้วก็สเปเชียลดีเฟนซ์เยอะนะครับผมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นสายโจมตีกายภาพหรือว่าเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายสเปเชียลหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากสแตทแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นสายที่แบบว่าเล่นอะไรก็ได้ครับคือขนาด IV Attack ไม่เต็มมันก็เยอะขนาดนี้นะน่าจะพอๆกันครับแล้วอันนี้มีนิสัยช่วยมาด้วยที่ IV ที่ไม่อยากได้คือสปีดครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งสปีดน้อยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราไปครับคอมโบกับท่าทิกลูมนะครับหรือว่าท่าที่มันสลับเขาเรียกว่าสปีดครับผมก็คือคนสปีดน้อยกว่าจะได้โอ้โหเจ็บมากคนสปีดน้อยกว่าจะได้ออกก่อนเราสามารถทำทีมทิกลูมมาเล่นได้เก่งๆเลยครับสำหรับการสอดตัวนี้โอเคมากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับผมเรามาเช็คในส่วนของ IV แล้วก็นิสัยกันดีกว่านะผมว่าจะเก่งแค่ไหนสำหรับการสอดตัวที่2นี้นะครับโอเคเลือด402เท่ากันครับคิดว่าเอ้ยทำไมนี้403เนี่ยคิดว่าน่าจะ IV เท่ากันหรอบ้า
อุ้ยทีนี้เกิดต่อหน้าเลยครับเช็คนิสัยกันแล้วกันครับ Beast Boost Ability มันคงที่อยู่แล้วเนาะ Ability เดียวกันครับทุกตัวเลยอ่ะ Beast Boost ครับแล้วก็ Stat โอ้โหผมเลือกทรงแล้วนะครับตัวนี้แน่นอนว่าสปีดน่าจะฟูลหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นหลักๆมันอยู่ที่ทำไมแอทแทคมันถึงดูน้อยมากเลยครับทั้งที่ตัวนี้มีนิสัยผมเดาว่านะเลือดน่าจะเต็มครับดีเฟนส์น่าจะเต็มหรือเปล่าสปีดเต็มเลือดเต็มดีเฟนส์เต็มครับใช่ไหมแล้วไอ้ที่น้อยมันน่าจะเป็นแอทแทคกับเซอร์แอทแทคที่มันน้อยมากโอเคมาลองเช็ค IV ดีกว่าว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับอุ้ยเดี๋ยวนี่มันกล้ามาสู้กับผมเหรอมา IVS C นะครับ5 4หรือ5วะ5ไปเลยโอ้โหนั่นแหละจริงๆด้วยครับสปีดเต็มดีเฟนส์เต็มฮะอ๋อเลือดเท่ากันเลยเหรอเออผมเลือดไม่เต็มครับเลือดน้อยกว่า1นะครับอันใช่ป่ะเออจริงๆด้วยครับที่มันเลือดเยอะกว่าตรงนี้เพราะว่าเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ IV 15นะครับอันนี้ IV 14ก็จะน้อยกว่า1พอดีเป๊ะๆ เลยนะครับสรุปคือไม่ต่างกันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วตัวนี้เก่งกว่าครับตัวนี้จะเดนเป็นสายถึกนะผมว่าไม่มันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกมันสายไม่เหมือนกันแต่ว่า IV 72% เท่ากันคืนหาได้ยากมากครับโอเคไม่เป็นไรครับผมจัดการมันลาวิต้านะผมได้เป็นเอ้ยเอเมอรัลด์คริสตัลไอตัวนี้ดรอปไปเลยโอเคมาเราทำการนอนดีกว่าครับผมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปนะครับสำหรับกัสหลอดตัวนี้ครับยังน้อยมันก็เป็นวัตถุดิบในการเอาไปวันเดอร์เทรดได้นั่นเองนะครับแต่ผมเอาท่ามาขายดีกว่าอุ้ยมีหินไฟตรงนี้เหรอแล้วก็เก็บมูลฟรุตไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้ใช้ง่ายครับแล้วก็เอา PC ไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอา PC ไปเอาสกิลที่มาคืนก่อนนะครับผมมาแล้วก็เอาลูนาร่าไปคืนก่อนนะผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับลูนาร่าที่เปิดมิติเอาเต้าวอมโฮเนาะโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับไปบ้านเลยแล้วกันครับผมโอเคว่าไปบ้านเลยแล้วกันเอาของไปขายแล้วก็หาบอลซื้อแล้วก็นอนแล้วก็ค่อยตื่นมาเดินทางกันต่อในวันพรุ่งนี้เลยดีกว่านะครับผมก็คิดถึงกันไหมทุกคนขอโทษจริงๆนะครับที่หายไปนานขอโทษอีกรอบนึงนะครับนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าลำแสงแห่งการอัญเชิญไม่ใช่สิวิหารแห่งจิตฮาริชนะผมซึ่งจับไม่ได้เสียดายมากอุตส่าห์ทำวิหารไปแล้วนะครับยังไม่มีคนเห็นเลยนะถ้าเกิดผมจับจิตฮาริชได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคขายได้เท่าไหร่วะโอ้โห 2,500 เหรอ 3,710 1,500 2,250 1,250 1,250ได้มา 11,500 1 โปเกดอลลาร์ครับต้องลงไปนอนข้างล่างก่อนนะแล้วมาลุ้นกันว่าเจอเทรดเดอร์ได้วันนี้ครับอุ้ยบอนซี่เล่นกับไลฮอนผมมีปะวะไม่มีเนาะบอนซี่น่าจะต้องบรีดดิ้งเอานะครับมันจะมีเป็นร่าง2เป็นซูวดูเลยไอตัวต้นไม้ครับที่เราต้องไปลดน้ำมาโอเคมานอนเลยแล้วกันครับผมอุ้ยจะเช้าแล้วอะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีบออะไรดีๆขายหรือเปล่านะผมในวันนี้นะมาเอ้ยอะไรชัยนี่อ่ะโอ้ผมอยากได้มากๆเลยทุกคนนีโน่ชัยนี่ครับเสียดายผมไม่มีนี่ว่ะประเด็นคือผมไม่มีพอสวายต้องหาลุงเลียนให้เจออยากได้ครับเดโน่จริงๆผมเห็นร่าง1ร่าง2ร่าง3มันเกิดบ่อยมากเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้จับเพราะว่ามันไม่ใช่ชัยนี่แล้วก็ได้มาเรียบร้อยนะครับลองเช็คดีๆโหเกิดยากนะชัยนี่ตัวนี้เกิดยากเอาง่ายๆครับแค่ตัวธรรมดามันก็เกิดยากอยู่แล้วอ่ะโอเคลองเช็ค IV ดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปซื้อของแล้วกันนะจะเก่งแค่ไหนครับมาลุ้นกันดีกว่าเดโน่เพศเมียนะครับเลเวล27โอเคมาเช็คนิสัยกันแล้วกันครับผมไม่แน่ใจว่านิสัยต้องเป็นอะไรนะฮัสเซิลนะครับผมอันนี้จะเพิ่มโจมตีหรอเพิ่มแสตทโจมตีแต่ว่าจะลดความแม่นยำลงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทำงานยังไงแล้วก็สแตทโอ้จะเวิร์กวันเนี้ยไม่น่าเวิร์กนะรู้จักอาบิลิตี้มันเพิ่มโจมตีธรรมดาแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องนิสัยมันเปลี่ยนกันได้ไอวีล่ะมาเช็คไอวีดีกว่าครับทุกคนไอวีเอส6โอ้โหมันมาสายเชื้อแอทแทกเต็มเหนียวเลยนะครับตัวนี้ คือถ้าเกิดว่าผมสลับแอทแทกกับสเปซแอทแทกตรงนี้ได้มันก็จะเก่งมันก็ยังพอใช้ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังตีแรงเลยก็เร็วอยู่แต่ว่าเสียดายครับเสียดายหรือว่าต้องไม่ได้เป็นสเปซแอทแทกแล้วมันจะเสียไอ้นี่หรือเปล่าอะเสียอับลิตี้ฟรีๆหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่เป็นธาตุมังกรแล้วก็ธาตุมืดนะครับอุ้ยเพิ่งรู้ว่าธาตุเดียวกับการ์สลอดเลยครับสำหรับเดโน่ตัวนี้ครับผมโอเคกลับมาแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไปที่นี่ครับต่อคิวกับโน้ตชาร์ทแล้วก็เก็บกันหลอดด้วยนะครับเผื่อว่าจะลืมว่าเอาไว้ที่ไหนนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วเอาตัวนี้มาเก็บกับที่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันจะได้สวยๆครับผมมันก็ไม่ได้ก๊อตเอาไปที่อื่นครับเป็นชัยนี่เนาะเอาไว้หลังเดโน่โอเคเรียบร้อยแล้วผมมาลุ้นกันว่าไอ้ร้านค้าที่จะขาย
โปเกบอลจะมีทัมเมอร์บอลหรือเปล่านะผมถ้ามีทัมเมอร์โอ๊ยโอ้ตกใจหมดเดนพันช์เรียบร้อยถ้ามีทัมเมอร์บอลก็จะดีมากเลยนะครับผมวันนี้เราเริ่มต้นกันช้ามาเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าคลิปแรกแห่งการจัดทีมใหม่เริ่มต้นใหม่เลยนะครับมีไหมโอเคทัมเมอร์บอล10 1110ลูกได้10ลูกก็โอเคครับจริงๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะมีเงินผมต้องจัดการเทรนเนอร์ให้มากกว่านี้แล้วนะครับโอเคป่ะเราออกไปหาซ้อมแรงกันดีกว่านะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดซ้อมแรงก็น่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเราก็คือน่าจะต้องบินไปจากตรงนี้เนาะโอเคเราเอาอีเวนท์เท่ามาบินดีกว่าครับมาอีเวนท์เท่าชิลเลอร์ได้มาเลยการบินอีเวนท์เท่าในการผจญภัยของเราครับก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัว Y นะครับผมใช่ไหมเป็นตัว Y เนาะโปเกมอนแห่งการทำลายล้างนะครับผมตัวนี้ตรงกันข้ามกับเซนาที่เป็นโปเกมอนแห่งการรักษาเชดนี้เจอแล้วซอมแลนด์ที่ผมเชดคือผมเชดตรงนี้สวยมากครับผมชอบต้นไม้ริมภูเขามากมากเลยนะแล้วมันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วแบบมันมีแค่ต้นเดียวอ่ะสวยมากจริงๆครับชอบมากเลยนะบนเอ็กติมฮิลด้วยครับนี่ครับเป็นต้นไม้ที่อยู่โดดเดี่ยวนะครับผมตอนนี้ผมก็มาเป็นเพื่อนแล้วโอเคป่ะเราไปตามล่าสลามบอลดีกว่าแล้วผมก็มีโปเกมอนหลายตัวเลยนะครับที่แบบสลามบอลรู้สึกว่าจะ3ตัวด้วยกันเนาะก็คือเป็นตัวเยลลี่นะครับเดี๋ยวเราเจอก็น่าจะได้เห็นกันเองว่าเป็นหน้าตายังไงเนาะแล้วก็อีกตัวนึงที่ดับสลามบอลบ่อยๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมจำหน้าตาได้โอเคเฮลาคอสนะครับอุ๊ยอันนี้ผมว่าผมเคยผ่านแล้วมีแม่มดอย่าไปยุ่งเลยนะครับอย่าไปยุ่งเลยครับแม่มดนี่มันสู้ยากครับเราไม่มีดาบไปสู้เดี๋ยวหน้าแถวนี้มีโหไม่ค่อยเวิร์กเลยครับดูจากทรงแล้วเพราะว่าโปเกมอนที่เราตามหาโซเน่มันเกิดบนพื้นดินครับมันไม่ได้เกิดบนน้ำครับไม่ได้เกิดในหนองน้ำมันเกิดในพื้นดินนะคือไม่เจอครับโอกาสเจอน้อยมากมันเป็นซ้อมแลนด์ที่ติดกับไม่ได้คำว่าติดกับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำแต่ว่าตรงนี้นี่โอเคเจอแล้วครับผมเกิดแล้วชื่อว่าลิวนิคลัสนะครับผมตัวนี้ก็เก่งมากๆเลยนะครับผมไม่ใช่เก่งมากดรอปสลามบอลเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ายิ่งร่างสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งดรอปสลามบอลมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไปเลยชิลเลอร์ได้ปัสโซมามันเป็น5พลังจิตนะครับผมนี่เห็นป่ะจะใช้ท่าบัคอัพไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้แต่5โจมตีเท่านั้นครับผมใช้เป็นเมกาพันช์โอ้ไม่เข้าเท่าไหร่ฮะรีคัฟเวอรี่ครับฮิลตัวเองเมกาพันช์โอเคเรียบร้อยได้เป็นโอ้สลามบอล3ลูกแล้วก็เอเนอร์เพิร์ลแล้วก็ไซคิกเจมนะครับคือจริงๆผมควรหาลุงเรียน5ก่อนเนี่ยผมว่าไม่งั้นนี่หยาบคายแน่นอนถ้ามีเปิดมาในนานดีๆเกิดนะครับเผลอๆคอสมอลคอนเมียมเกิดนี้งานหยาบเลยนะครับเนี่ยโอเคมาแล้วไปเลยชิลนายมาใช้เป็นเมกาพันช์ครับเรียบร้อยได้เป็นสลามบอลเนี่ยเห็นปะมันล่างแรกอะมันได้แค่ลูกเดียวครับสลามบอลนะต้องใช้อีกผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้เท่าไหร่แต่ผมเก็บไปให้เยอะที่สุดที่จะทำได้เลยแล้วกันนะครับผมก็พาที่แล้วนี่ผมไม่อ่านคอมเมนต์อะแบบพี่ผมจะฆ่าพี่หายไปทั้ง2วันหายไปแค่วันเดียวก็แย่แล้วแค่ลงคลิปช้าผมก็ไม่มีอะไรจะดูแล้วจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ฝากกดไลค์ไปเยอะด้วยครับก็ขอโทษทุกคนอีกรอบนึงนะผมรู้สึกผิดมากนะวันไหนที่ผมไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าผมอุ้ยฟ็อกกี้นะครับมันจะเก่งหรือเปล่าเนี่ยเก๊กคงงานะครับตัวนี้หลายคนอยากให้จับเป็นล่างซาโตชิมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ครับมันต้องไม่ตกปลาซึ่งมันใช้เวลานานมากครับโอเคมาครับมีไหมแบบว่าไม่มีอะไรดูเลยพี่ไม่ลงคลิปผมมีอะไรดูเลยพี่ไปเลยสิ่งที่ชิลเลอร์ได้มาครับผมจะใช้เป็นท่าฮิปโนซิสก่อนละกันให้มันติดหลับแล้วก็ใช้เป็นเลเวอร์บอลในการจับนะครับผมเพราะว่าโอกาสจะคูณ8นะครับแล้วก็บวกกับอีก 2.5 เท่าจากการหลับนะครับก็คือโอกาสจับน่าจะ 100% แหละนะมันก็น่าตะกี้ผมใช้บอลผิดแน่เลยครับใช่ไหมว่าล่ะประเด็นคือผมไม่ใช่ทำมือบอลทำแปะแล้วเนี่ยโอกาสจับมันน้อยครับมันเพิ่งผ่านไปเธอแรกนะโอเคไงก็ได้ครับไม่น่าพลาดนะเลเวอร์บอลห่างกัน8เท่าห่างมา4เท่าแล้วก็ติดหลับอยู่เรียบร้อยนะครับโอเคโอ๊ยนี่เจอแล้วผมต้องไปนี่ด้วยนะครับผมเขาเรียกว่าหาโรงเรียนท่าผมบอกไปแล้วนี่ว่าใช่ไม่งั้นเราจะสู้โปเกมอนบอสในพวกนี้ยากครับไม่รู้ว่าจะมีแบบท่าดีๆมาสำหรับจัดการบอลหรือเปล่าคิดว่าน่าจะแบบสู้บอสแบบสบายๆแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะที่แบบเอาดันเทพออกมาปุ๊บแล้วก็ให้ดันเทพใช้เพอริซอมเป็นตัวแบกอะไรครับผมตอนนี้ก็น่าจะต้องใช้พลังของทีมแล้วครับในการสู้ไปเลยบาสโวเอ้ยมาชาโดดีกว่ามาฉันเลือกได้มาโอ้ติดปาติดอีเวนท์เท่านะครับเราเก็บไม่ได้นะประเด็นโอเคบางตัวก็เก็บไม่ได้ครับนั่นจะบักไปเลยบาสโวมาครับใช้เป็นอะไรดีวะซูเปอร์พาวเวอร์โอเคเรียบร้อยได้เป็นสลามบอล2ลูกครับมันผมว่าน่าจะดวงแล้วไม่น่าจะเกี่ยวแล้วนะครับผมว่าแบบยิ่งล่างเยอะยิ่งดรอปเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าใช่ไหมโอเ
คเอ้ยจริงๆผมถ้าเกิดว่าเราไม่นอนเลยก็จะมีโอกาสเจอคอสโมกับคอสเมียมเอ้ยมูฟติวเตอร์สวัสดีมีอะไรดีๆบ้างมีวันเดอร์รูมอันนี้ไม่ใช่ทิกรูมนะครับอันนี้ทำอะไรได้ฟะเนี่ยอ๋อสลับนะครับสลับระหว่างดีเฟนส์กับสเปเชียลดีเฟนส์ทั้งหมด5เทิร์นด้วยกันแล้วก็ไฟเพจนะครับผมอันนี้ก็ตีเป็น5ไฟเนาะแล้วก็อันนี้เป็น5บัสเบิร์นครับผมรู้สึกว่าท่านี้โหแรงมากแต่ข้อเสียของท่านี้คือก็ใช้ได้เทิร์นเดียวครับเธอน่าจะไม่สามารถใช้ท่าได้เลยโอเคตามนั้นครับยังไม่มีท่าดีๆที่น่าเรียนเลยนะครับตอนนี้โอเคเสร็จแล้ว1ตัวเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราน่าจะได้ทำซีกันแมชชีกันแล้วล่ะครับไปเลยกระสอดชื่อง่ายมาครับน่ารักมากนะอย่าเอาข้อที่เหมือนกันนะครับผมดูออชั่นผมมีร่างชนิดนะดากอนเทลฟาดหางไหมครับโอเคเรียบร้อยได้เป็นเอ็นเดอร์เพิร์ลแล้วก็สลามอน2ลูกครับมันเร็วผมไม่ได้กระหลอดช้ามากเลยครับตะกี้มันไม่ได้ใช้ท่าตีก่อนใช่ไหมครับแต่มันเร็วกว่าผมเยอะเลยอะใช่ปะไม่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าวิวมันน้อยมาแต่กระหลอดผมวิว70แต่มันสปีดน้อยมากครับมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วครับจริงๆผมว่าเราต้องนอนเพราะว่าไอตัวที่เราจะหานะครับมันเกิดที่เวลากลางวันเท่านั้นครับตอนกลางคืนมันจะไม่เกิดนะตอนกลางคืนในซอมแลนด์จะเป็นพวกตัวพ่นควันแล้วก็ตัวพวกแมลงอะไรพวกนี้แล้วนะครับจะไม่ค่อยใช่ตัวไอ้นี่ละเป็นกบอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดผมอยู่ถึงกลางคืนก็จะมีโอกาสเจอสลักกูนะครับหรือว่ากูด้าหรือว่านูเมลกอนครับเป็นโปเกมอนอีกตัวที่ผมชอบมากจัดเป็นอีกหนึ่งซูโดเลเจนดารี่หรือว่าโปเกมอนในตำนานเทียมเลยก็ว่าได้ครับที่แบบโปเกมอนธรรมดาที่เก่งทัดเทียมโปเกมอนในตำนานเนาะก็เป็นธาตุมังกรครับส่วนไหนก็จะเป็นมังกรเก็บทุกตัวครับผมก็จะมีเมตากอสแล้วก็มีอีกไหมก็มีแค่นี้แล้วเนาะเมตากอสก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับก็แค่นี้แหละนอกนั้นก็เป็นธาตุมังกรหมดเลยทุกตัวใช่ปะวะไม่แน่ใจครับนี่ลองจัดการดูดีกว่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับอันนี้เป็นธาตุเหล็กนะไปเดียวมาชาโดมันบินไม่ได้ครับจะไหวหรือเปล่าเนี่ยบาสทอยหรือว่าเมกาคาร์แม็กซ์นะครับเราจะส่งเป็นสกิตตี้ไปเลยชิลิ่งได้มาโอเคใช้เป็นทันเวไปก่อนครับผมโอ้โหโดนกัดโดนไบสวยติชายัดเป็นทันเดอร์โบครับอู้แรงมากๆครึ่งหลอดแล้วก็ติชาเรียบร้อยลาก่อนได้เป็นโอ้โหมูนฟลุตเหมือนรู้ว่าตอนนี้ผมกำลังใช้ลูลาล่าในการเดินทางไปสู่อัลต้าแต่มันมีเยอะละเฟ้ยไม่รู้มาถมอะไรนะครับไอ้มูนฟลุตเนี่ยมันหมดประโยชน์ไปแล้วนะครับมันใช้แค่หนึ่งคุยต่อหนึ่งเจอแล้วหนึ่งคุยต่อหนึ่งไม่ใช่ดิมัน1ขุยมันใช้ได้กี่ครั้งก็ได้อะตอนแรกที่ผมคิดไว้นะครับผมคิดว่า1ขุยจะได้แค่3ครั้งแล้วขุยก็จะแตกไปนะครับจริงๆนะ1ขุยมันใช้ได้ทั้งหมด1ครั้งก็จะดีเนาะแบบว่าทำให้ซันฟุตหรือมูนฟุตมีค่ามากขึ้นนะครับอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไปอัลต้าบอมโหได้ช้าลงนะครับมาเลยอีเวนเทลยากเหมือนกันนะเพราะอีเวนเทลมันตัวใหญ่เอ้ยหายไปแล้วอ่ะมีน้องบางคนคอมเมนต์บอกว่าพี่คิดถึงมิวทูที่พี่บินมาด้วยกันตั้งนานอะไรอย่างงี้นะครับผมก็อาจจะมีโอกาสได้เอามาเข้าทีมในอนาคตนะผมใครจะไปรู้นะแต่มันเก่งจริงเนาะทีมเก่าของผมเป็นทีมที่เก่งมากๆจริงๆครับอันนี้ผมต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นเผลอๆจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผมเคยใช้มาตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วอ่ะมันเก่งมากๆครับแต่ละตัวมันโกงมากครับเซเนอาร์ดเงี้ยแค่ดันเทพอาซูลก็กินขาดแล้วครับมิวทูเมก้ามิวทูเอ็กเงี้ยเก่งจริงๆครับทีมที่แล้วเก่งมากครับแต่ว่ายังไงงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาเนาะถ้าเกิดใช้ทีมเดิมๆมันก็จะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทรนนิ่งหรือว่าฝึกฝนโปเกมอนตื่นเราต้องเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ดีให้ได้นะผมก็คือต้องฝึกโปเกมอนทุกตัวให้เก่งขึ้นมานั่นเองนะผมโอเคนอนเลยละกันแล้วก็ข้อดีของทีมนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือทีมเราเลเวลค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยกันนะครับมีแค่สกิตตี้ตัวเดียวที่เลเวล73นอกจากที่70หมดเลยนะครับในการใช้ XP Share มัน AP All มันทำให้เลเวลได้พอๆกันถ้าเกิดว่าไม่ชิงสลบหรือว่าไม่ชิงตายไปก่อนในการต่อสู้นะครับเลเวลก็จะขึ้นพร้อมๆมาเลยนะโอเคนอนได้ยังปะเนี่ยโอเคมาต้องนอนครับต้องนอนแล้วตื่นแล้วก็ตอนเช้าผมว่าเราออกไปบินหาโรงเรียนท่านก่อนดีกว่าเนาะเราค่อยกลับมาตอนกลางวันครับมาหาสลามบอลต่อตอนนี้ผมได้มา7บล็อกแล้วผมไม่แน่ใจมันต้องใช้เท่าไหร่ถ้าผมจำผิดไม่4บล็อกก็6บล็อกนั่นแหละครับตอนนี้ถ้าเกิดรวมกับในกระเป๋าผมนะครับในกล่องผมก็น่าจะมี22ลูกนะครับแล้วก็บวกกับอีก7ลูกก็จะเป็น29ลูกนะครับคิดว่า36ลูกน่าจะเพียงอุ๊ยพอเดี๋ยวเจอนี่ครับการ์ดิวอร์นะครับเมกาการ์ดิวอร์จริงๆผมอยากเอามาเข้าทีมเหมือนกันนะแต่ว่าข้อเสียคือยังจับไม่ได้ครับแล้วก็มันเป็นโปเกมอนธรรมดามันสามารถคัด IV ได้นะครับ
เอามาบีดดิ้งได้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละผมทำเครื่องบีดดิ้งแน่นอนครับแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่าฟิลนะครับไอฟิลบีดดิ้งนะครับก็คือโปเกมอนแต่ละชนิดแต่ละธาตุครับก็จะมีฟิลที่ไม่เหมือนกันมันจะช่วยทำให้เราสามารถบีดดิ้งโปเกมอนได้ไวมากๆขึ้นนะครับผมเวลาที่เราทำฟิลให้ถูกต้องตามธาตุของโปเกมอนนั้นๆนะครับเดี๋ยวอันนี้บอกอีกทีนะเพราะว่าถ้าเกิดอธิบายเลยมันก็จะเป็นการที่ยากไปหน่อยครับมันเป็นรายละเอียดที่ลึกมากครับในการบีดดิ้งหรือว่าการผสมพันธุ์โปเกมอนนะครับจริงๆผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะโอ้ยเจอแล้วลูกวันนี้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมในการบีดดิ้งโปเกมอนตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นบีดดิ้งเป็นเก๊กคูงานครับใครที่อยากดูก็รายละเอียดก็สามารถไปดูได้รู้สึกจะเป็นคลิปโปเกมอนของผมพิกเซมอนที่ยอดวิวเยอะสุดในช่องเลยก็ว่าได้นะครับมาวันดีลุงไอ้มาชาโดเรียนไปแล้วบัสโวมีอะไรดีบ้างวะเฟลสติงเกอร์เหรออะไรจำๆบ้างอะไดนามิกพันช์จะดีไหมเนี่ยโอ้แต่ว่าไดนามิกพันช์โอกาสมันครึ่งๆเลยนะครับไม่น่าเวิร์กนะหลังอันนี้ธาตุมันแรงนะครับถอนวิทัลโทปกติเขาใช้อะไรกันเนี่ยโคเมตพันช์ทันเนอร์พันช์ถ้าใส่ฟ้ามีแล้วไม่ต้องครับไอพันช์โอเคเอามาต่อยมังกรครับไอพันช์ซูเปอร์พาวเวอร์จริงๆมันก็ดีเอามาแทนบักอัพเลยแล้วกันนะไอลุงโอเคลุงชอบเดินหนีครับเวลาที่เราแบบออกมาอีกทีนึงลุงหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ Leech Life หรออันนี้จะดูดเลือดได้ด้วยนะครับผมเฮ้ยโอเคนะเอาดีมั้ยเนี่ยผมคิดอยู่จะเอาล้างหรือ Leech Life ดีแต่ว่าอันนี้มีโอกาสลด Attack อีกฝ่ายด้วยนะครับ80เท่ากันครับ Leech Life ถ้า10อันนี้10ทับ15และ15อันนี้10ทับ10แต่ว่าผมว่าอันนี้ดีกว่าได้ดูดเลือดด้วยครับเอามาแทนเมกาพันโอเคเมกาพันเลยละกันครับลุงโอเคอย่าเพิ่งไปไหนสิลุงแล้วก็Power Punch อันนี้เวลาต่อยปุ๊บก็จะเพิ่มพลังโจมตีเนาะฮาร์เดนเพิ่มพลังป้องกันนะครับเอาไงดีวะจริงๆผมว่าท่าที่เรามีก็ไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวนะไม่มีท่าอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองหาก่อนนะครับมีเป็นแฮมเมอร์อาร์มก็ดีแล้วนะมันก็ไม่ได้แย่ครับท่าที่ผมมีตอนนี้ก็โอเคนะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เฟโรโมซ่านี่ๆๆๆอันนี้ดีครับผมไฮจัมป์คิกนะครับอันนี้ก็แรงมากแต่ว่าถ้าเกิดเราตีมิดหรือว่าเตะไม่โดนครับก็จะเก็บตัวเองนะครับก็คือโอกาสพลาด 10% นะครับซึ่งมันคงไม่พลาดได้ง่ายหรอกมั้งเอามาแทนถ้าควิกกะละกันครับแล้วก็มีอะไรอีกว่าดีๆเจ๋อๆดับเบิ้ลคิกส่วนใหญ่ก็เป็นต่อสู้แมลงเนาะทั้ง2ตัวเป็นต่อสู้แมลงเหมือนกันเลยนะครับจัมคิกอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่านี้จะเบาหน่อยแต่ว่าโอกาสมิดก็จะน้อยลงหรือโอกาสตีพลาดก็จะน้อยลงนิดหน่อย 5% ครับทริปเปิลคิกหรออันนี้เตะ3รอบหรือเปล่าใช่ไหมหลังบักบัสเฮ้ยจริงๆเฟโรโมซ่ามันเล่นได้2สายเลยนะครับควีนเลเวอร์แดนซ์อันนี้เพิ่มเยอะมากนะจมเดียบพิเศษจมเดียบพลังป้องกันพิเศษแล้วก็สปีดแต่ว่ามันจะได้ใช้ไม่ในประเด็นอ่ะมันจะตายก่อนครับเอามาแทนไอ้นี่ดีกว่าเลียดีกว่าครับเดี๋ยวผมเอาท่าเบาซิงไปด้วยครับไม่เวิร์คครับท่าเบามันต้องใช้2เทิร์นในการตีนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับใช่ไหมเอาซิลเวอร์วินหรออันนี้มีโอกาสเพิ่มสแตทของเราทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะมีเฟิร์สอันนี้ไม่น่าเวิร์คครับหลังหรอทริปเปิลคิกมีท่าโจมตีเหรอว่าเป็นสเปเชียลหรือเปล่าไม่น่ามีครับเลปิสปินสวิฟอันนี้ไม่มีวันพลาดเป้าครับสตอมอันนี้เหยียบเอาเหยียบพื้นก็ได้นะมีโอกาสทำให้ติดชะงักหรือว่าติดฟรินนะครับโอเคแล้วก็กัสหลอดมีอะไรจำมั่งเฮลวิสแลมนะครับยิ่งตัวหนักก็ยิ่งแรงเนาะท่านี้ครันช์กัสหลอดเป็นสายอะไรวะกัสหลอดผมเป็นสายโอ้จริงๆมันก็พอกันนะแต่ว่าสเปเชียลแอทแทคจะแรงกว่านะครับไบท์หรอครันช์ดีกว่าเอาครันช์มาแทนถ้าลิงเอานะครับท่านี้หูอู้ๆเขาบอกว่าท่านี้นะครับยิ่งเราเลือดเยอะกว่าอีกฝ่ายเท่าไหร่นะครับยิ่งพลังโจมตียิ่งแรงเท่านั้นถ้าเกิดคอมโบกับทิกลูมได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับแก๊สตัวแอซิดเหรอเอามาแทนแก๊สตัวแอซิดแล้วกันนะครับโอเคเรามีท่านมังกรอะไรจำๆไม่ได้ที่เป็นดราก้อนบรีดเหรอมีไหมดราก้อนบรีดสตอมปิ้งแทนทรัมเหรอครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่าท่านี้นะครับคนใช้งานนะครับเขาบอกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าการโจมตีครั้งที่แล้วนะครับผมตีมิดนะครับท่านี้ก็จะแรงขึ้นเป็น2เท่าเนาะประมาณนะไอรอนเทลท่านเหล็กเฮ้ยโหแต่ไอรอนเทลมันโอกาสพลาดเยอะครับบูทอลสวิงเหรอบูทอลสวิงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดาเมจมันแค่ไหนแต่ว่าน่าจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักหรือเปล่าใช่ไหม
เป็นธาตุมืดครับบูทอสวิงฮะเดี๋ยวไม่น่าใช่แล้วนะผมไม่น่าไม่เอาดีกว่าท่าอย่างงี้ดีกว่าเมื่ออาร์มโอเคประมาณนี้แล้วกันใครที่มีท่าดีๆบอกก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับแล้วก็ซีรีส์ที่มีแล้วอีเวนท์เท่ามีแล้วโอเคครบแล้วสำหรับท่าที่เราเรียนให้นี่มาลองทดสอบพลังกับเมกาเดนซี่เอ้ยจริงๆผมว่าเรียนซิลเวอร์เทลดีกว่าใช่มั้ยไอ้ไอรอนเทลหรือซิลเวอร์เทลวะไอรอนเทลเอออาหางเหล็กเอามาแทนถ้าแฮมเมอร์อาร์มแล้วกันเพราะว่าผมมีแฮมเมอร์อาร์มกับบาสโวแล้วนะครับผมมาเลยไปเลยชื่อนายเป็นมาชาโดมาครับได้ทดสอบพลังแล้วนะครับผมอันนี้เป็นธาตุหินต่อสู้นะครับผมซึ่งมันน่าจะมีหินต่อสู้ก็แย่ละมันเป็นหินแฟรี่นะครับน่าจะแพ้ธาตุต่อสู้แต่ว่าธาตุต่อสู้มันแพ้แฟรี่อ่ะก็คือตีเท่าเดิมครับเรียกว่า83ฮะบักหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวทำไมว่า83ครับปกติมันต้องไม่ว่า93ไม่ใช่หรออืมเอาเป็นโค้ดแบบผมไม่น่ารอดซีมูฟละกันนี่ครับมาโซซิลลิงเซเว่นสตาร์สไตล์โอ้โหแรง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 มากครับชาโดว์สนีกออกก่อนแน่นอนโอ้โหเรียบร้อยเก่งว่ะโคตรเก่งอู้เฟรมออกไปทำแปะแล้ววะเฮ้ยเก่งเก่งเก่งมากเลยครับมาชาโดว์เนี่ยขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะครับตัวนี้เก่งมากนะแต่ว่ามันเป็นคู่แบบโฮโออ่ะมันเป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่รู้มันหลงผิดหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละมันเป็นโปเกมอนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในมูฟวี่20ที่ผมเคยดูมานะมันทำให้ขนนกที่เป็นขนนกใส่ลุงของโฮโอนะครับผมแปดเปื้อนไปด้วยความมืดครับเอ้าตะกี้ผมจะบินไปจัดการนี่สักหน่อยครับไอเมกาไชนีสีทาริสครับไปแล้วโอ้โหแล้วเมตากอสเกิดอะไรเยอะแยะเพราะเนี่ยวิญญาณอาฆาตแค้นเมตากอสหรือเปล่าแบบว่าพาทีแล้วแกเก็บเวลฉันให้กลายเป็นเมตากอสแต่แกกลับไม่ใช้ฉันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอ้ยนี่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 แต่การอีเวนต์ฮะเดี๋ยวผมลืมภารกิจไปแล้วเนี่ยฮัลโหลผมมัวตะตีเอ้าหายไปแล้วอ่ะเออช่างมันเถอะครับถ้าไม่ใช่บอสเชนี่ผมว่าเรากลับไปทำภารกิจในพาร์ทนี้สำเร็จกันดีกว่านะครับทุกคนอยู่ดีๆลืมภารกิจเลยครับเนี่ยและช่วงนี้ผมเริ่มน้ำมูกไหลแล้วครับผมยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนถ้าเกิดว่าเสียงผมมันจะมีน้ำมูกแซ่บ้านครับอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบทำคลิปยาวเท่าไหร่เพราะเสียงไม่ค่อยโอเคเลยครับเล่นไปเรื่อยๆแบบว่ายิ่งพูดไปน้ำมูกก็จะไหลเด่นพันโอเคเรียบร้อยครับมันเวลแค่เดียวเท่าไหร่เองโอ้โหได้ลูกเดียวครับมาอื้อเรียบร้อยได้เป็นยังได้เป็นโอ้โหจริงเป็นไปได้เนี่ยที่แบบว่ายิ่งโปเกมอนมันร่างน้อยเท่าไหร่ร่างพัฒนาน้อยยิ่งดรอปของน้อยชัวร์เลยครับบาร์ก้อนแรกกับฮอซีนะครับอันนี้ผมเหมือนจะเคยเจอนะแต่ผมไม่ได้จับมานะครับฮอซีก็สามารถจับได้ในใต้ท้องทะเลเนาะเดี๋ยวต้องมีสักพาร์ทนึงที่ผมไปลุยจับโปเกมอนในท้องทะเลแน่นอนสโลอิสมาสโลซิดนะครับเดนพันช์โอเคเรียบร้อยได้เป็นสลาบอนกี่ลูกลูกเดียวครับหุ้ยโอ้โหมันเกิดรัวๆเลยฮะปวดจะเกิดก็เกิดรัวๆเลยครับตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ละ231วิญญาณที่เราต้องเก็บนะครับโอเคมาเดนพันช์สวยงามครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวพาหน้ายังไงเดี๋ยวผมไปนี่ดีกว่าพาหน้าเดี๋ยวผมไปอัญเชิญนมน้ำแข็งกันดีกว่าเนาะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าภารกิจพาหน้านะครับเพราะว่ามันดองมาตั้งนานแล้วอะเออเดี๋ยวผมจำพิกัดนมน้ำแข็งไม่ได้แล้วครับจริงๆมันไม่ไกลหรอกใกล้ๆนี้ก็จะมีดินแดนน้ำแข็งอยู่นะครับก็คือไม่ไกลเดินนิดเดียวก็น่าจะถึงแล้วนะครับจริงๆกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับใครที่แบบว่างๆก็สามารถอุ๊ยนี่ที่เดิมเลยเมกาไอ้นี่ครับคาแม็กซ์ครับชายนี่เกิดที่เดิมมั้ยนะใครว่างๆก็สามารถไปช่วยดูให้ได้นะครับผมแบบว่าแบบพี่เอาพิกัดมาให้แล้วนะครับว่าวิหารตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วพี่ไปดูเอาเองแล้วกันก็ขอบคุณมากๆเลยครับโอเคน่าจะครบแล้วสำหรับสลามบอลครับได้ทั้งหมด36ลูกแล้วเนาะเดี๋ยวไม่ใช่บล็อกนี้ครับอันนี้สีส้มเอาไปใส่ของเกี่ยวกับเกม Minecraft นะครับโอเคคิดว่าน่าจะครบแล้วถ้าเกิดผมคำนวณไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจว่า6หรือ4แต่ถ้าผมใจผิดน่าจะเป็น4นะครับผมในการทำเป็นซีการ์ดแมชชีนนะครับโอเคเดี๋ยวอีเวนท์เข้ามาเลยจริงๆอีเวนท์เข้ามาหน้าตัวเล็กกว่านี้นิดนึงอะตัวใหญ่เกินครับมาทดสอบพลังไปเลยซีที่ชื่อเรื่องนายมาครับอื้อโอเคใช้เป็นซันด์เวฟไปก่อนนะครับโอ้โหพอเทลแรงโคตรโอ้โหหลบได้ชิบหายละงานหยาบแล้วทุกคนไหวไหมเนี่ยมันเป็นท่านเหล็กน้ำนะครับมันน่าจะโดนโคตรแบตแรงแต่ว่าผมใช้เป็นถ้าโคตรแบตผมว่าเราใช้เทอร์นาดีกว่าผมน่าจะเร็วกว่าเขาเดนพันช์โอเคเร็วกว่าครับสวยงามเทอร์นาไม่น่ารอดแน่ครับต้องโคตรแบตเพราะว่าการใช้โคตรแบตจะทำให้เราลดสเปเชียลแล้วก็ลดดีเฟนส์ครับลงหนึ่งระดับสเปเชียลดีเฟนส์กับดีเฟนส์ก็คือถ้าเกิดผมใช้ไปเทอร์นาแก๊ปผมโดนทีหลังผมแตกแน่นอนโคตรแบตโอ้มันเร็วกว่าได้ไงวะ
ทำไมตะกี้ผมยังเร็วกว่าเลยอ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับลาโซ่มาใช้เป็นอะไรอยู่เนี่ยแฮมเมอร์อาร์มด้วยกันครับโอ้โหมันเร็วกว่าว่ะเฮ้ยมันเร็วกว่าได้ไงอ่ะแฮมเมอร์อาร์มโอ้มันเร็วกว่าได้ไงฟิโลโมซ่ามาเลยใช้เป็นให้จำคลิกครับโอเคโอ้โหแรงมากติดคลิสวยมันไม่ใช่ท่าเหล็กหรอหรือเปล่ากัสสอร์ดมาครับใช้เป็นอะไรวะเนี่ยดากอนเทลดีไหมคลาชกัดแล้วกันครับโอ้โหแฟตแคนนอนอื้อแรงสวยได้เป็นลาสต์ออฟแล้วครับโอ้ได้มาเยอะมากครับเป็นลาสต์ออฟเนี้ยน่าจะ 3-4 ลูกกันมั้งถ้าเกิดว่านับอันที่แบบผมทิ้งไปด้วยครับน่าจะ4ลูกแล้วล่ะแต่มันขายไม่ได้ราคาแล้วเราใช้แค่2ลูกก็เพียงพอนะครับยกเว้นว่าแบบจะอัญเชิญรัวๆอะไรงี้ครับเพราะว่า1ลูกมันอัญเชิญได้แค่1ครั้งนะครับผมแล้วก็อีก1ลูกที่ต้องมีไว้ก็คือเอาไว้ใส่ให้กับตัวที่อัญเชิญมานั่นเองครับโอเคช้าแล้วผมเอ้ยมืดแล้วผมนอนก่อนแล้วกันจริงๆแล้วพาร์ทนี้ภารกิจเราก็เสร็จรวมๆมาได้ดีนะครับผมก็ยังไงพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ายังไงตอนนี้เราก็เล่นมาโห40กว่านาทีแล้วหรอเวลาผ่านไปไวมากเลยครับผมมึงเห็นนะเนี่ยแล้วตอนนี้นะครับผมน้ำมูกผมก็เริ่มมาแล้วนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาจับนกน้ำแข็งหรือว่าอติคุโน่กันในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับภารกิจนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะคราฟในส่วนของซีการ์ดแมชชิ่งด้วยเนาะเพื่ออัญเชิญไม่ใช่อัญเชิญสิเพื่อสังเคราะห์ซีการ์ดกันนะครับผมจากซีการ์ดเซลล์ที่เรารวบรวมมาได้นะครับผมก็ยังไงพาร์ทนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมจริงๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กันเยอะเพื่อนกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนอีกรอบขอโทษเยอะมากครับก็รู้แหละว่าทุกคนผิดหวังกันที่แบบพี่ไม่ยอมลงคลิปเลยแต่ว่าบางทีมันก็เล่นไม่ได้ครับผมบอกเลยถ้าเกิดผมเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในอารมณ์ที่ดาวหรือว่าคือเสียใจนะครับอารมณ์ที่เสียใจมันเล่นออกมาแล้วแบบสนุกยากครับเวลาที่เราเสียใจหรือเรารู้สึกไม่ค่อยดีถ้าเล่นเกมมันก็ยากแล้วมันไม่สนุกแน่นอนครับผมเล่นไปทุกคนก็ไม่สนุกครับแต่ตอนนี้ผมโอเคขึ้นแล้วนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากเลยนะครับผมยังไงก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมแบบว่าอยากให้พี่ทำอะไรต่ออยากแนะนำอะไรก็สามารถบอกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยครับจะได้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นไงก็เจอกันนะผมแน่นอนว่ายังไงพรุ่งนี้มีคลิปลงแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงครับทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันทุกคนนะครับผมก็ไปละบายจ้าบายจ๋าบายอยู่เจอกันนะผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายไอ้นี่มันบังอาจมาสู้ผมซีมูฟโอเคเรียบร้อยโอเคไปแล้วครับผมเจอกันเฮ้ยไอ้นี่หลับซามอนเหรอโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายไปครับทุกคนวู้ฮู้เจอกัน